สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของประโยคสื่อสารประโยคสื่อสารที่เราได้เรียนไปแล้วคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามและประโยคคำสั่งวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการประโยคขอร้องใช้ขอร้องให้ผู้อื่นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งมักมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยในประโยคเช่นกรุณาปิดประตูเบาๆสมใจช่วยหยิบดินสอให้ฉันทีโปรดรักษาความสะอาดเพื่อนสังเกตดูนะคะทั้ง3ประโยคนี้จะมีคำว่ากรุณาช่วยและคำว่าโปรดอยู่ในประโยคต่อมานะคะประโยคแสดงความต้องการใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้มักมีคำว่าอยากต้องการประสงค์ในประโยคเช่นส้มโออยากไปเที่ยวทะเลดิฉันประสงค์ที่จะลาออกผมต้องการโทรศัพท์เครื่องใหม่นักเรียนสังเกตดูนะคะทั้ง3ประโยคจะมีคำว่าอยากประสงค์และคำว่าต้องการวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมทำกันด้วยค่ะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคสื่อสารแบบใดข้อที่1ตาของฉันมีอาชีพทำนานักเรียนดูตัวเลือกกันนะคะมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามตาของฉันมีอาชีพทำนาแสดงว่าประโยคนี้อยู่ในประโยคไหนคะนักเรียนเก่งมากค่ะประโยคบอกเล่านะคะข้อที่2จงทำตามที่เธอสั่งมีคำว่าจงอยู่ในประโยคแสดงว่าเป็นประโยคไหนคะนักเรียนคำถามขอร้องหรือคำสั่งคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคคำสั่งเป็นประโยคคำสั่งให้ทำนะคะต่อมาข้อที่3แม่ต้องการให้ฉันเป็นคนดีประโยคนี้มีคำว่าต้องการแสดงว่าเป็นประโยคไหนคะบอกเล่าประโยคแสดงความต้องการหรือประโยคขอร้องคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคแสดงความต้องการนะคะต่อมาข้อที่4กรุณาถอดรองเท้ามีคำว่ากรุณาแสดงว่าเป็นประโยคคำสั่งประโยคบอกเล่าหรือประโยคขอร้องคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคขอร้องนะคะต่อมาข้อที่5ฉันปรารถนาที่จะบินได้เหมือนนกมีคำว่าอะไรเอ่ยในประโยคมีคำว่าปรารถนาใช่ไหมคะแสดงว่าอยู่ในประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือประโยคแสดงความต้องการคะเก่งมากค่ะประโยคแสดงความต้องการนะคะต่อมาข้อที่6นะคะอย่าทิ้งขยะลงชักโครกในประโยคมีคำว่าอย่าแสดงว่าประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำสั่งหรือประโยคคำถามคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคคำสั่งนะคะที่7ยางลบก้อนนี้ของใครมีคำว่าใครในประโยคแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือประโยคขอร้องคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะต่อมาข้อที่8ลุงของฉันเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมืองนักเรียนคิดว่าในประโยคนี้เป็นประโยคคำถามประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคปฏิเสธเพราะมีคำว่าไม่ใช่ในประโยคนะคะต่อมาข้อที่9ห้ามจับปลาหรือดูวางไข่ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคขอร้องหรือประโยคคำสั่งคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคคำสั่งคือสังเกตจากคำว่าห้ามนะคะต่อมาข้อที่10ช่วยหยิบดินสอให้ฉันหน่อยประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคคำสั่งบอกเล่าหรือขอร้องคะเก่งมากค่ะเป็นประโยคขอร้องนะคะเพราะมีคำว่าช่วยนะคะก่อนจะจากกันไปเรามาทบทวนประโยคกันดีกว่าค่ะประโยคบอกเล่าเป็นประโยคยังไงคะนักเรียนเป็นประโยคที่ใช้บอกเล่าเหตุการณ์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะต่อมาประโยคปฏิเสธเราจะสังเกตจากคำว่าไม่ในประโยคใช่ไหมคะประโยคคำถาม
เราจะสังเกตจากคำว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรไม่อย่างไรใช่ไหมคะประโยคคำสั่งนะคะจะมีคำว่าห้ามอย่าจงใช่ไหมคะต่อมาประโยคขอร้องจะมีคำว่ากรุณาช่วยโปรดประโยคแสดงความต้องการล่ะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะจะมีคำว่าอยากประสงค์ต้องการสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องประโยคสื่อสารอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ